สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันเดย์สนธิยานวันนี้นะครับก็อยากจะพูดถึงสำนวนไทยสำนวนหนึ่งนะครับที่เอามาพูดกันเล่นๆเรื่อยนะครับว่ามีเพื่อนเป็นหมากับมีหมาเป็นเพื่อนอันไหนดีกันนะครับผมเนี่ยมีหมาเป็นเพื่อนนะครับจริงมีอยู่7ตัวตัวนี้ชื่อสายลมนะครับสายลมเป็นหมาขี้อ้อนนะครับเป็นหมาที่ชอบมาหาพ่อใช่ไหมนี่ดูทั้งไทยท่านผู้ชมหน่อยนะครับการมีหมาเป็นเพื่อนเนี่ยครับมันก็มีข้อดีมากมายดีตรงไหนดีตรง1หมาเนี่ยมันมีแต่ความรักเรานะครับมันอาจจะไม่ชอบแต่มันพูดไม่ได้นะฮะแต่ส่วนใหญ่สิ่งที่ผ่านการพิสูจน์มาทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยนะครับหมาแทบทุกตัวเนี่ยจะซื่อสัตย์ต่อเจ้าของหรือต่อคนที่เลี้ยงดูนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเรียนเนี่ยนะครับก็คือว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับชีวิตทุกชีวิตนะครับในทางธรรมะเนี่ยนะฮะมันเป็นมาแล้วทุกอย่างนะครับเราเคยเป็นหมาเป็นไส้เดือนเป็นเทวดาเป็นนักรบนะครับนักบวชเป็นกษัตริย์เป็นพระจักรพรรดินะครับทุกคนผ่านห่วงเวลาของการเวียนว่ายตายเกิดแบบนั้นมาแล้วทั้งสิ้นเพราะว่าเราเนี่ยนะครับเกิดมาแล้วเป็นล้านล้านชาตินะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะประเด็นของสำนวนนี้ในสิ่งที่ผมอยากจะเรียนหรือนำเสนอเนี่ยนะครับก็ไม่ว่าเราจะมีหมาเป็นเพื่อนหรือมีเพื่อนเป็นหมาก็ตามแต่เนี่ยนะอยากจะเรียนท่านผู้ชมว่าทุกชีวิตเนี่ยนะที่เกิดมาเจอกันนะครับไม่มีบังเอิญมันเป็นการจัดสรรของกรรมที่เคยทำร่วมกันมานะครับเพียงแต่ว่ามันจะมาเจอกันในรูปแบบไหนนะครับมันจะมาเจอกันในรูปแบบไหนมาเจอกันในรูปแบบที่เป็นคนนะครับด้วยกันนะครับหรือมาเจอกันในรูปแบบที่เนี่ยเกิดมาเป็นหมานะครับซึ่งมีห่วงของชีวิตที่ใกล้เคียงกันดูแลกันนะครับหมากับสัตว์อื่นๆนะครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะครับก็มีความรู้สึกนึกคิดนะมีความรู้สึกนึกคิดนะผมเนี่ยมีแมลงสาบตัวนึงอยู่ที่บ้านผมเนี่ยในห้องผมเนี่ยนะผมก็ไม่รู้ว่าอายุมันมีอยู่เท่าไหร่แต่มันจะโผล่มาตัวเดียวเสมอนะครับเพื่อมาทักทายผมเอาเรื่องจริงมาทักทายกันผมก็เรียกมันปีเตอร์เหมือนสับที่คนอื่นก็เรียกปีเตอร์ก็คุยไปมันไม่กลัวนะครับแล้วก็ทักทายกันสักพักหนึ่งแล้วก็หายไปนะครับวันรุ่งขึ้นก็มาอีกแบบนี้นะครับในเวลาที่ผมมาหรือเขาอาจจะออกมาตอนเวลาที่ผมไม่อยู่ก็เป็นไปได้ลูกสาวก็บอกว่าเฮ้ยพ่อมันไม่แมงสาบตัวเดิมเหรอแมงสาบมันก็อายุสั้นผมก็บอกว่าแต่แมงสาบนะก็เคยเห็นบางทีมันก็อยู่กันเป็นฝูงนะเพราะถ้ามันทะลุมาได้ตัวหนึ่งถ้ามันมาแบบว่าโดยไม่รู้ประสีภาษามันคงยกขยงมันทั้งฝูงเลยมั้งนะคงจะยั่วเยี้ยไปหมดแล้วแต่นี่ก็มาตัวเดียววันก่อนก็ไปเห็นคลิปนะครับผู้หญิงมุสลิมคนหนึ่งนะฮะเธอเลี้ยงงูโอ้โหยาวไม่รู้กี่เม็ดตัวโตมากอะแล้วงูมันเป็นงูเหลือมแต่ก็ไม่ทำร้ายนะแล้วก็เชื่องนะทำโน่นทำนี่ได้นะคำว่าทำโน่นทำนี่ก็คือรักนอนกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันไม่นับถึงสัตว์อื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งเลี้ยงเด็กเขาชอบเอาสัตว์แปลกๆมาเลี้ยงนะครับทำไมนะครับเขาถึงสื่อสารกันรู้เรื่องนะครับก็เพราะสัตว์ก็มีความคิดมีขันห้าแบบเราเนี่ยแต่มันแล้วแต่สัตว์มันแล้วแต่ประเภทนะครับงั้นภายใต้ความรู้สึกนึกคิดอันหนึ่งที่มีก็หนึ่งมีสัญชาตญาณของความหวาดกลัวนะครับมีสัญชาตญาณของความรักซึ่งเกาะติดอยู่นะครับเป็นเครื่องมือของจิตที่ห่อหุ้มจิตอยู่นะครับความโลภความอิจฉาริษยาเนี่ยยิ่งหมาเนี่ยเรายิ่งเห็นชัดนะบ้านผมเนี่ยมีหมา7ตัวก็เหมือนที่ท่านผู้ชมเคยเห็นมาแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่ามันมีอิจฉากันนะมีแย่งชิงอาหารกันทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับรักกันนะแป๊บเดียวก็มารักกันผมกำลังจะเรียนท่านผู้ชมต่อว่าที่สุดแล้วเนี่ยนะครับขอให้เชื่อคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทุกชีวิตที่เกิดมาเจอกันไม่ใช่เหตุบังเอิญมันล้วนแต่เป็นกรรมจัดสรรที่นำพาเราเนี่ยมาพบกันนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับความโกรธความเกลียดนะครับที่ไม่ควรจะมีต่อกันนะครับเพราะเมื่อเราไม่ได้เจอกันด้วยเหตุบังเอิญ
มีกรรมจัดสรรมาเราก็ควรที่จะสร้างสรรชีวิตที่เป็นอยู่นะด้วยความรักความเมตตาต่อกันนะครับเหมือนเรารักเราเมตตาหมาผมก็สอนลูกนะลูกรักเมตตาหมาที่บ้านเนี่ยนะฮะออกไปเจอหมาข้างถนนหรือหมาอื่นๆลูกก็ต้องรักเขาเหมือนกันนะครับในฐานะที่เขาก็มีหนึ่งชีวิตเหมือนกับเราเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับเรานะเขาอาจจะต้องเผชิญตามกรรมของเขานะครับที่ต้องเป็นหมาข้างถนนกินอยู่อดอยากลำบากไประหว่างที่หมาเราได้กินอยู่สบายหลับนอนนะครับก็ล้วนแต่เป็นผลกรรมที่เขาสร้างมาทั้งสิ้นดังนั้นนะท้ายสุดแล้วนะชีวิตมนุษย์ทั้งหลายชีวิตสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ได้มาเจอกันควรจะต้องดีต่อกันเพื่ออะไรเพื่อในระหว่างที่เรายังไม่หลุดพ้นระหว่างที่เรายังไม่ได้บรรลุธรรมนะฮะตามคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเนี่ยนะครับเราก็จะได้มีชีวิตที่มาพบปะเจอกันในชาติหนึ่งชาติใดตามจังหวะกรรมตามจังหวะของชีวิตเนี่ยก็จะอยู่กันด้วยคำที่เราเรียกว่าสร้างสรรค์มีความดีมีมิตรภาพต่อกันมีหัวใจที่รักใคร่เมตตาต่อกันดังนั้นนะครับข้อสรุปนะครับของสำนวนที่บอกมีเพื่อนเป็นหมานะครับหรือมีหมาเป็นเพื่อนนะลมนะอันไหนดีกว่าเนี่ยมันก็ดีทั้งสองแบบนะครับถ้าเราใช้ความเมตตานะครับของเรามีต่อกันหมามีความผูกพันความรักความเมตตาเราไอ้นี่ก็ดีเพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์จะเป็นทางเลือกอย่างอื่นคนเรานะครับคิดสลับซับซ้อนกว่าด้วยขันธ์ทั้ง4นะครับที่มีเพราะขันธ์นี้มีความละเอียดอ่อนถึงขั้นที่จะบรรลุธรรมได้ในการที่จะพิจารณาธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก็ละวางความเป็นตัวตนซึ่งไอ้ความเป็นตัวตนนี่แหละครับทำให้เราเป็นปัญหาไอ้คำถามที่บอกว่าจะมีเพื่อนเป็นหมาหรือมีหมาเป็นเพื่อนนะครับเนี่ยก็มาจากความเป็นตัวตนทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยนะครับรักกันเมตตากันนะครับโกรธเกลียดก็อภัยกันนะครับดังนั้นไม่ว่าจะมีหมาเป็นเพื่อนหรือมีเพื่อนเป็นหมาก็ดีทั้งนั้นเลยครับนะเพราะได้เกิดมาแล้วนะครับการเกิดมาเป็นมนุษย์ยากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าก็เหมือนมีเต่าตาบอดหรือปลาตาบอดตัวหนึ่งเนี่ยนะครับโอ้โหอยู่ในมหาสมุทรร้อยปีถึงโผล่หัวมันเหนือน้ำหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็โผล่แล้วเนี่ยให้มันทะลุแอกมาดูว่าห่วงยางผมเปรียบเทียบเนี่ยนะท่านผู้ชมต้องรู้สึกได้เลยครับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันยากจริงๆนะครับเพราะนั้นอย่าได้โกรธเกลียดโกรธเคืองกันนะครับชีวิตของเราเกิดมาแล้วรักกันยากกว่าจะเกิดมาเป็นคนนะครับสรุปอีกครั้งไม่ว่าจะมีหมาเป็นเพื่อนหรือมีเพื่อนเป็นหมานะครับก็ล้วนแต่ดีทั้งสิ้นเลยครับเพราะทั้งสิ้นทั้งปวงอยู่ที่จิตใจของเราเองสวัสดีครับสวัสดีที่ลมลมสวัสดีลมสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยเร็วสวัสดีค่ะนี่เป็นตัวเมียครับตัวเมียใช้ลมเป็นตัวเมียน่ารัก